ทำไมทนายตั้มถึงเลือกช่วยลุงพลถ้าลุงพลทำผิดจริงต่อให้มี10ศรัทธาก็ช่วยอะไรไม่ได้ทนายตั้มขอบคุณแม่น้องชมพู่แต่หากมีคนเตรียมให้โกหกบันเทิงแน่ทนายตั้มนายศรัทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนและทนายลุงพลได้โพสต์ข้อความลงในเพจ Facebook ศรัทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนจากกรณีที่แม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ชื่นชมทนายตั้มเป็นทนายที่เก่งและมีฝีมือโดยทางแม่น้องชมพู่เองก็มีการเตรียมหาทนายฝีมือดีมาสู้พร้อมทั้งบอกว่ามีความหวาดกลัวเรื่องพยานหลังลุงพลได้ประกันตัวโดยทนายตั้มได้โพสต์ข้อความระบุว่าขอบคุณที่ชมนะครับแต่พยานคนไหนที่พูดความจริงไม่จำเป็นต้องกลัวผมเลยผมถามยังไงก็ไม่แตกแต่หากมีคนเตรียมให้โกหกผมรับรองความบันเทิงแน่นอนลุงพลก็เหมือนกันถ้าทำผิดจริงต่อให้มี10ศรัทธาก็ช่วยอะไรไม่ได้ในขณะเดียวกันนั้นก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าทำไมคุณศรัทธาทนายตั้มถึงเลือกช่วยลุงพลคะทำไมไม่ช่วยแม่น้องชมพู่ผู้สูญเสียไม่สงสารแม่น้องชมพู่เขาหรือคะซึ่งทนายตั้มก็ตอบด้วยว่าสงสารครับแต่สงสารคนที่ไม่ได้ทำผิดต้องติดคุกมากกว่าก็มีชาวโลกออนไลน์คอมเมนต์ต่อจากข้อความนี้ว่ารอดูค่ะจริงค่ะตอบได้เฉียบมากค่ะสู้ค่ะทนายตั้มชอบคำนี้ขอพี่ครับปล่อยคนผิดร้อยคนดีกว่าจับคนไม่ผิดหนึ่งคนเข้าคุกมีอาจารย์กฎหมายท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ผมอ่านเจออย่าดราม่าผมไม่ใช่ FC ลุงแต่ผมชอบการทำงานของทนายครับ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ